ผู้อยู่ในเหตุการณ์บันทึกภาพเอาไว้นะคะเป็นลานจอดเครื่องบินที่สนามบินในกรุงปักกิ่งของจีนน้ำเอ่อท่วมสูงนะคะหลังจากเจออิทธิพลของพายุทกซุรีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนเนี่ยเจอน้ำท่วมสูงนะคะสำนักพยากรณ์อากาศกรุงปักกิ่งรายงานว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ถือเป็นปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในรอบ140ปีค่ะนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติวัดปริมาณน้ำฝนได้ 744.8 มิลลิเมตรที่อ่างเก็บน้ำหวางเจียหยวนในเขตฉางผิงนะคะทำลายสถิติเดิมเมื่อปี1891วัดได้609มิลลิเมตรส่วนที่มณฑลเหอเป่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือประชาชนนะคะในภาพอุ้มเด็กทารกออกมาแล้วนอกจากนี้ยังมีทั้งผู้สูงอายุผู้มีความบกพร่องทางร่างกายนะคะที่ต้องพากันช่วยออกมาจากบ้านเรือนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพราะว่าหลายจุดมีน้ำท่วมสูงค่ะทางการท้องถิ่นเปิดเผยว่าความรุนแรงของภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ต้องอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปแล้วเกือบ 850,000 คนแล้วนอกจากนี้อิทธิพลของพายุทกซุรีเนี่ยยังเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนับรวมทั้งในปักกิ่งเองแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มเป็นอย่างน้อย21คนแล้วมีผู้สูญหายตอนนี้อีกกว่า26คนรัฐบาลกลางของจีนเนี่ยเร่งจัดสรรงบประมาณกว่า44ล้านหยวนนะคะหรือรวมๆ200ล้านบาทเพื่อไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระหว่างที่จีนเนี่ยยังได้รับผลกระทบจากพายุทกซุรีขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับไต้ฝุ่นขนุนเหมือนกันนะคะกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะยังคงพัดอยู่ในทะเลก็ตามแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะถล่มแถวไต้หวันก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าไปที่จีนเนี่ยน่าจะช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะแต่สำหรับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจออิทธิพลไต้ฝุ่นขนุนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ในโอกินาวาทางตอนใต้ของประเทศเนี่ยบ้านเมืองได้รับความเสียหายมีต้นไม้หักโค่นกีดขวางถนนบ้านเรือนหลายที่เสียหายจักรยานยนต์รถยนต์ยานพาหนะต่างๆเนี่ยค่ะจอดอยู่ริมถนนก็ล้มระเนระนาดหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าไต้ฝุ่นขนุนลูกนี้กำลังค่อนข้างแรงมากนะคะความเร็วลมสูงสุดถึง800ขออภัยค่ะ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีการแจ้งเตือนประชาชนบนเกาะให้เฝ้าระวังน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มแล้วนะคะความรุนแรงของพายุลูกนี้ยังส่งผลให้เที่ยวบินมากกว่า400เที่ยวถูกยกเลิกมีผลกระทบต่อผู้โดยสารมากกว่า 40,000 คนมีคนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย1คนด้วยกันบาดเจ็บอีกกว่า35คนในจำนวนนี้อาการสาหัส3คนนะคะส่วนความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนเนี่ยกว่า1ใน3หรือว่าประมาณ 220,000 ครัวเรือนสำหรับที่โอกินาวาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ค่ะด้านสำนักงานจัดการไฟไหม้และภัยพิบัติเตือนประชาชนทั้งในโอกินาวาเองแล้วก็ทางตอนใต้ของภูมิภาคคาโกชิมะมากกว่า 690,000 คนตอนนี้ต้องย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะด้วยอิทธิพลของพายุลูกนี้ซึ่งก็ยังพัดอยู่แถบทะเลจีนตะวันออกเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าแล้วก็ยังส่งอิทธิพลอยู่แถวนั้นครับการที่พายุลูกนี้เคลื่อนตัวค่อนข้างช้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปกติโอกินาวาไม่ค่อยเจอนะครับปกติโอกินาวาเจอพายุไต้ฝุ่นอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ส่วนใหญ่จะจบภายในวันเดียวคือมันจะเป็นเส้นทางผ่านของพายุไม่ขึ้นไปทางตอนเหนือเข้าเกาะคิวชูไปทางเกาะฮอนชูของญี่ปุ่นเลยก็จะพัดเข้าไปที่ประเทศจีนแต่ตอนนี้เนี่ยคือเหมือนว่าพายุลูกนี้พัดถล่มโอกินาวาตั้งแต่2วันก่อนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเหมือนจะไปจีนก็ยังไม่ขึ้นฝั่งจีนเหมือนจะกลับมาก็ยังไม่ได้ขึ้นเหนือเสียทีเดียวท้ายที่สุดแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่โอกินาวาเนี่ยคือฝนตกมาตั้งแต่คืนวันก่อนแล้วเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกระทั่งคืนที่ผ่านมาก็ยังมีฝนตกหนักลมแรงบางจุดอย่างที่สนามบินนาฮาลมแรงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและจนเช้าวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่พายุก็ยังแรงอยู่เหมือนกันดังนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่น่าติดตามว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากพายุลูกนี้เนี่ยมันจะเสียหายรุนแรงขนาดไหนเพราะฝนตกมา3วัน3คืนแล้วพายุลูกนี้ก็ยังไม่ขยับไปไหนเลยครับเพราะว่าผมก็เองก็เช็คเหมือนกันนะครับว่าพายุเมื่อไหร่มันจะเคลื่อนตัวคืออย่างน้อยๆ 3-4 เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆเดิมก็คือห่างจากไต้หวันเนี่ยนะครับไปทางญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยไกลแล้วกว่าจะเคลื่อนตัวไปญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องรอสักวันที่4เป็นต้นไปนู่นนะฮะโอ้ก็ค่อนข้างที่จะน่าแปลกใจเหมือนกันว่าหมุนวนอยู่แถวๆบริเวณนั้นนะครับก็สร้างผลกระทบค่อนข้างหนักเลยนะครับครับนี่เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเองก็พยายามที่จะติดตามสถานการณ์กันอยู่ด้วยเหมือนกันในขณะที่เกาหลีใต้ตอนนี้
จอกับความร้อนอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วยนะครับ